เอาล่ะสวัสดีทุกคนกับแบ่งแบ่งครั้งกับชาแนลปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมออโต้เชสนั่นเองเอาล่ะในครั้งนี้เหมือนเดิมนะครับจากคราวก่อนผมจะทำการเล่นแรงกันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในครั้งนี้เราจะไปทางสายไหนกันดีสมมุติว่าไอ้พวกสายว่าแบบว่าเราควรจะเล่นยังไงเนี่ยเราไม่ควรจับฉ่ายจนเกินไปนะเราควรที่จะเลือกอยากจะเล่นทีมไหนมันต้องจัดให้มันไปด้วยกันนะครับแล้วมันจะเวิร์กถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบว่าไม่ได้มีแผนการอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะลำบากพูดตรงๆแล้วผมขอล็อกไว้ด้วยผมล็อกเพราะว่าผมจะเอาเฮเว่นบอมเบอร์อันนี้มันออกแนวเมกนิดนึงนะเมกที่เริ่มมาไม่เอาเจ้าเฮเว่นบอมเบอร์เลยก็เพราะว่ามันจะสู้ด่านนี้ได้ใช้เวลาช้านิดนึงไงเราเอาตัวที่แบบว่าชนะเร็วๆหน่อยก็ดีทีนี้เราก็ตานี้ออกแนวเมกนะออกแนวเมกโอเคทีนี้เรามีเฮเว่นบอมเบอร์ถึง2ตัวได้แค่ตัวหนึ่งเราก็จะสามารถอัพเลเวลเขาได้โอ้โหมีคนอื่นนี่อัพไปได้แล้วเนี่ยทัสแชมเปี้ยนอัพไปแล้วโอ้โหถ้าเราต้องไปสู้กับพวกเขาเนี่ยผมขอบอกเลยว่าจุกแน่ๆเมคนี่มันก็จะมีความสามารถในการเพิ่มการรีเจนแล้วก็บวกความอึดเนี่ยบวกแค่รีเจนให้กับเมคเพื่อนเมค15นะเพิ่มบวกแค่รีเจนโอเคผมหากอบบินก็ได้ผมหาเมคก็ได้ตอนเนี้ยไม่มีเลยอะไม่เป็นไรมันยังเป็นครีปอยู่เราก็เลือกตัวที่เป็นระดับสูงไหมล่ะอย่างเช่นแฟนทอมควีนนะครับเป็นตัวแอสซัสซินพวกนี้ไว้ข้างหน้าไปเลยเอาตัวแอสซัสซินไว้ข้างหลังมันจะกระโดดไปตีข้างหลังอะผมว่านิ่งไหนก็เหลือเงินหนึ่งผมหยิบมาสักตัวหนึ่งเลยแล้วกันประเด็นถ้ามันแบบไม่จำเป็นต้องเก็บเงินให้ได้ถึง10มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวเยอะไงเอ้ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเอาไว้ไงมันใช้ไปได้มีร้องกรี๊ดสักนิดนึงด้วยนะแต่ตอนนี้ถ้าเราเจอกับคนที่มียูนิตระดับ2อะไรอย่างเงี้ยก็แอบลำบากนิดนึงอ่ะคือเกมนี้มันแพ้ได้แต่แบบเราอย่าแพ้จน HP หมดอ่ะมันก็ยังโอเคครับเราอย่าแพ้จน HP หมดพออ้าวได้ริปเปอร์นั่นคือเมคแล้วก็ได้ตัวควีนมาอีกด้วยริปเปอร์เป็นเมคต้องมี3ตัวก็บินด้วยเหรอโอเคแต่จำนวนยูนิตเอานี่ออกมาก่อนจริงอยากใส่นะผมเอานี่ออกมาดีกว่าจริงผมอยากได้ริปเปอร์ด้วยอ่ะสักพี่เสียดายน้องจริงเลยตอนนี้มันได้เงินเลยไหมที่เราชนะเนี่ยมันได้เงินเลยซื้อเลยฮ่าขายเจ้าตัวที่ไม่เกี่ยวข้องที่สุดออกไปทีนี้เราก็มีตัวที่เล็งจะได้ตัวระดับอัพเกรดเยอะอยู่เหมือนกันได้ด้วยเห็นไหมเอาละแล้วเลเวลก็อัพด้วยเราสามารถโยนลงไปได้แล้วทีนี้คอมโบเมกกับก็อบลินก็สำเร็จแล้วเอาละทีนี้เรามีเงินเหลือ4ถ้าเรามีเงินอีกสักหนึ่งนะผมจะอัพเกรดแล้วก็โยนลงไปซะหน่อยแต่เนื่องจากเราไม่มีนะครับผมจะทำการซื้ออะไรมาไว้ดีซื้อสองตัวนี้แล้วกันจะมันไม่มีผลอะไรหรอกจริงพวกเมคของเรามันก็จะมีความอึดแล้วมันก็จะแบบมีการรีเจนเลือดด้วยไงนั่นแหละของน่ารักของมันเลยไอ้นั่นมันแอคระดับสูงเลยนะเดี๋ยวที่แบบว่าเราจัดการตัวอื่นทิ้งแล้วเราก็รุมกระทืบนะครับชนะมาได้ตอนนี้เล่นแบบฟูลเมคได้ก็ดีเหมือนกันนะเมคกับก๊อบบินอ่ะเดี๋ยวลองดูโอ้เราไม่ได้คิดจะใช้พวกนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมขอเอาเงินมาอัพเวลดีกว่าเพื่อที่จะได้โยนยูนิตเพิ่มเข้าไปได้ตัวหนึ่งนะครับผมขอทำการขายด้วยผมขอขายคุณอีกอะสเกลฮันเตอร์หายไปเพื่อที่จะหยิบเจ้าเวนนอมมาแทนเวนนอมก็เป็นแอสซัสซินเช่นกันนะครับมันก็จะกระโดดไปข้างหลังเหมือนกัน
ป้าบไอ้ลุงตีตรงหลังโอ้คู่ต่อสู้ครั้งนี้เก่งโอ้โหเราตีมันไม่เข้าเลยครับสวยแล้วทุกคนโอ้แอะตายไม่เป็นไรอย่างที่บอกมันแพ้ได้เลือดลดแล้วครับคิดอยู่นี่คิดอยู่ที่นิ่งๆนี่คิดอยู่学习的海伦娜，我要叫你回后面หน่อย，对吧？回后面แหละ，มันระดับ2ของเราตัวเดียวอ่ะ。เราไม่ควรที่จะรีบร้อนนะ，คือตายเราเสียเลือดได้แต่เราอย่าแพ้จนจบเกมก็พอแล้ว。กรี๊ดนั่นละ。โอเค。ถ้าเป็นคนอื่นนี่ดีไม่เมื่อกี้นี่เราแพ้เพราะว่าอ๋อเมื่อกี้เราเจอคนที่ได้อันดับหนึ่งในตอนนี้นี่นะมันก็ยากอะเนาะโอเคก็ต้องทำตัวใจแข็งอะจริงๆจะเอาตัวเมดเอาไว้ไหมอะเราไม่ได้เล่นเมดอะงั้นถ้าไม่ได้เล่นเมดแล้วไม่ต้องซื้ออะไรก็เก็บเอาไว้เก็บเงินเอาไว้ก็ได้เพราะถ้าเราชนะผมจะมีเงิน10แล้วผมก็จะได้อินเทอร์เลสเพิ่ม1แต่ถ้าผมแพ้ผมจะซื้อไอ้เจ้าเดอะซอสนี่เลยโอเคเป็นคอมโบนะเป็นคอมโบเราเจอที่1เงี้ยโอ้ยเราเจอคนเดิมบ้าเอ้ยผมว่าผมแพ้แน่เลยอ่ะเพราะว่าครั้งเมื่อกี้เรายังแพ้เลยเราไม่มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยครั้งนี้ก็จะแพ้เหมือนเดิมครับขี้โกงทำไมเราเจอคนที่ได้อันดับ1ติดกันอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอเคเราแพ้ก็ซื้อซอสไปเพราะว่าเราไม่ได้อินเทอร์เลสแล้วก็ปล่อยโอ๊ะอันดับ1ตกไปอยู่อันดับหลังละอยู่อันดับ3แล้วก็ดีเหมือนกันนะสลับกันแพ้สลับกันชนะอย่างเงี้ยเงินมันก็จะไม่ได้ถีบห่างกันเท่าไหร่ไงเอาละวิวแล้วก็โยนแอสซาซินลงไปอีกตัวนึงทีนี้ผมก็มีแอสซาซิน3ตัวนะโอเคเก็บตั้งอยากได้ควีนออฟเพนอีกตัวนึงอยากได้เจ้าตัวก๊อบลินเม็กทั้งหลายไม่เป็นไรโซเบเกอร์มันตอนนี้หวังเหมือนกับเราออกแนวหวังพึ่งแอสซัสซินนิดนึงนะเนาะถ้าเราวางตำแหน่งไม่ดีอ่ะตัวแอสซัสซินมันก็จะไม่กระโดดไปข้างหลังนะเรากลับกลายเป็นว่าเราอ่ะเปิดโอกาสให้เขาบุกมาข้างหลังแล้วฆ่าเราแทนนั่นก็คือว่าความพลาดเล็กๆน้อยๆอุ้ยมันมีตัวนึงเลือดเหลือสติ๊ดเดียวเองอ่ะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ครับดีฟีดแย่ละโอ้โหสองคนนั้นโอ้สองตัวเลยเหรอต้องอย่างนี้สิอันเนี้ยต่างละผมเอาวันนี้ไว้ไกลๆเลยทั้งแอตตินนี่คนแอบซ่อนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยต่างอย่างงี้ต่างไหนๆเราก็ไม่มีทางได้เราซื้อสอดแมนเก็บไว้ด้วยเลยละกัน2ตัวเพราะว่ามันโผล่มาให้เรา2ตัวเลยทีเดียวโอเคเก็บตั้งแต่การอัปเกรด2ตัวเนี้ยดีมากตัวริปเปอร์เอ้ยเรายังมาเล่นมาเรายังไม่ได้ไอเทมเลยเหรอนั่นคือความโชคร้ายของเรานะไม่ได้ไอเทมเลยครับโอเคน่าจะชนะนะถ้าครีปไม่น่ามีปัญหาถ้าครีปไม่มีปัญหาไม่ได้ไอเทมเลยครับแม้แต่อันเดียว โชคร้ายแต่ก็ไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆโอเคทีนี้ดูซิอัพอะไรได้อีกโอ้สอดแมนนะเก็บมาที่ดีจริงๆเลยอัพได้เลยเห็นมั้ยโอเคถ้าอัพได้แล้วผมขออนุญาตโยนเขาลงไปแล้วเอาก๊อบบินออกมาตัวนึงระดับ2ไงก็เก่งกว่าอยู่แล้วจะรีมั้ยไม่รีหมายถึงว่ารีโรแล้วก็หาตัวอื่นผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเมคตัวนี้หรอมันไม่ใช่ตัวแทงผมไว้ข้างหลังนิดนึงเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะ HP มันพันเดียวไงเจ้านี่พันหกเจ้านี่พันสองเอาให้กับพันหนึ่งมาอยู่ข้างหลังดีกว่าโอ้โหอันนี้มันคือไอ้เจ้าที่มันชนะเราบ่อยๆนี่นะหมุน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 อ๋อโอเ
คสูสีแต่การตีติดครีของเราเนี่ยทำให้เราไม่สูสีครับทำให้เราชนะเลยแหละการตีติดครีของพวกแอสซินนะครับเอาละก็ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่เดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะอัปเกรดแต่ถ้าอีกด่านหนึ่งมาผมสามารถที่จะอัพเวลได้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันรู้สึก2ตัวนี้นี่ผมขายทิ้งไปเลยดีกว่าเจ้าเดอะซอสเนี่ยเนาะคงไม่มีทางได้ใช้เขาหรอกอีกอย่างผมอยากได้เงินชัวร์ๆไว้ด้วยการที่เรามียูนิตพวกนั้นเก็บไว้ที่เราอ่ะง่ายๆคือคนอื่นจะไม่ได้มันแต่เจ้านั่นมันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่มันไว้เล่นกับตัวเมจโดยเฉพาะวันนี้มันอะไรเนี่ยทำไมทีมเขาระดับ2แทบจะทุกตัวเลยครับนี่เป็นระดับ2ที่รอระดับ3นะเพราะมันเป็นระดับ2ที่ซ้ำกัน2ตัวแต่ว่าทีมนี้นี่โหดอ้าวแต่โดนสกิลกรีดเราไปทีเดียวครับโอเคก็ยังได้อยู่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวกรีดของเรามันทำหน้าที่ได้ดีมันคือควีนออฟเพนนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้จะเรียกชื่อมันยังไงคนเรียกว่าตัวกรีดแล้วกันโอเคโอ้อู้2ตัวเลยเหรอ1ตัวเดียวก็พอนะอับได้ด้วยเอาละทีนี้ความเป็นก๊อบลินก็จะกลับมาใหม่นี่อึดกว่าเดิมด้วยนี่เราเล่นแบบไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรเลยนะเนี่ยเกมเนี้ยมีอัสซินที่เจ๋งกว่านี้ไหมทันเดอร์สปิริตเก็บไว้ดีกว่าทันเดอร์สปิริตอาจจะเป็นแบบตัวเมนดาเมจของเราในตอนหลังก็ได้นะใครจะรู้เนาะผมชอบจริงเลยเวลาแอสซินมันกระโดดไปข้างหลังศัตรูแล้วก็ขยี้พวกตัวข้างหลังเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมแบบพอใจมากโอเคเก็บเรียบติดครีโอเคเริ่มที่จะเอาคืนมาได้บ้างละก็ยังโอเคนะเอาละโอ้ไฮเกียงชนะ8พาติดแล้วครับไม่ธรรมดาจริงคนนี้อย่างน้อยเราก็ได้ตัวนี้มาเนี่ยโซเบรกเกอร์เนี่ยก็เป็นตัวก๊อบลินเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีก๊อบลิน3แล้วแต่ผมซื้อมาเผื่อไว้ไม่มีแอสซัสซินที่แบบว่าเหมาะสมกว่านี้แล้วหรอถ้าได้ทันเดอร์ถ้าได้เจ้าเนี่ยทันเดอร์สปิริตอีกตัวหนึ่งนะโหผมจะรวมร่างแล้วโยนเข้าไปในบอร์ดอาจจะเอาแอสซัสซินออกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเก็บไว้อย่างนี้เหมือนกันอยากได้เวนนอมเนี่ยเวนนอมหรือมันก็คือไวเปอร์นั่นแหละถ้าได้มาก็ดีเหมือนกันฟอร์ดแมนหมุนนั่นละหมุนทำดาเมจรอบตัวนะครับชนะโอเคคราวนี้มีอะไรโอ้ครอลเลอร์เพิ่มขึ้นมาเก็บเงินทำไมเสียงมันดูแบ๊วจังเลยครับคุณไฮเกียงครับเอาซันเดอร์สปิริตของผมไปแล้วเห็นไหมมันขึ้นข้างบนที่มันสโครไปทางซ้ายอ่ะเขาเอาไปเป็นระดับ2แล้วแปลว่าเขาได้3ตัวผมมี2ตัวเองผมอยากได้อีกตัวหนึ่งจังทำไมคุณถึงขี้โกงเก็บไว้คนเดียวครับอุ้ยด่านนี้บุ๊คแพ็คไม่เป็นไรผมต้องเก็บตัวพวกนี้บุ๊คแพ็คทีมเรากระโดดหนีหมดเลยวูแพ็กมันคือแอสซัสซินนั่นแหละมันจะกระโดดมาข้างหลังพวกมันอ่ะพวกครีปแบบเป็นแอสซัสซินบอกว่าตานี้เราคงจะได้จะได้ไอเทมบ้างนะควรมีไอเทมบ้างโอ้ได้2อันคืออะไรอาร์เมอร์ยาไรแล้วก็ได้เกณฑ์มานาไอเทมนี้ยังทำให้ผมงงอยู่เนี่ยงงไปหมดเลยครับโอเคหล่อคนสู้อยู่คุณไฮเกียงกำลังสู้อยู่โอเคชนะมาเวนอมริปเปอร์โอเคเกตเวนอมเหินหาวไหมล่ะฟังไม่ออกเอาล่ะไอเทมเกราะอันนี้ใส่ให้ใครดีใส่ให้ริปเปอร์ดีกว่าของบวกบรรณา2อันนี้หรอคอมไบน์ไว้ก่อน
แล้วให้ใครดีเอาโอเคโอเคผมดูให้ใครให้สอนมาสเตอร์สอนแมนของเราเนี่ยแหละไม่ใช่สอนมาสเตอร์พูดผิดเพราะว่าเขาจะได้รีเลือดด้วยแล้วเขาก็จะมีความสามารถยิ่งตีแล้วมานาเพิ่มเร็วเขาจะได้หมุนดาบได้เร็วขึ้นไงแต่เหมือนเราจะไม่ได้หมุนแล้วโอเคชนะชนะ5ตาติดนะถือว่าเราก็ชนะกลับมาได้บ้างนะเวนอมผมพอจะมานี่มันก็มารัวรัวชายนิ่งแอสซินนี่มันจะต้องเป็นเทมพลาร์แอสซินแน่เลยคิดเหมือนผมไหมอันนี้เรากดได้กดเงินได้3ครั้งน่าสนใจนี่ไม่เอาดีกว่าเป็นน่อมเนี่ยคุณไฮเกียงคนนี้แหละ ไม่มันฮิวมันโยนตัวดาบเราไปไกลๆทำไม่ได้ใช้สกิลหมุนแบบเต็มที่คุณมีตัวฮิวเยอะนี่นะอ๋อแต่เราชนะเพราะว่าดาเมจเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่ผมคาดเดาไว้นะเอาล่ะผมอยากให้ Thunder Spirit ระดับ2ผมก็อยากได้ Shining Assassin ผมจะได้แทนที่กับบางตัวแต่ไม่ได้เลยต้องเก็บเงินนะใจเย็นๆนะเกมนี้ใจเย็นๆอุ๊ยเราก็เปลี่ยนเลยสิเราก็เปลี่ยนเลยสิตัวนี้น่าจะเก่งกว่าโอเคเพราะว่าตัวนี้ระดับมันคือ1ดาวไม่ใช่เจ้านี้ระดับมันคือ2เจ้านี้คือ4มันสูงกว่าด้วยระดับในเมื่อเราอัปเกรดไม่ได้เราก็ไปอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่ากระโดดไปอย่างนึงมาตีระยะไกลนิดนึงด้วยก็แอบเจ๋งอยู่สร้างเกาะได้ด้วยผมเห็นมาแล้วสกิลของมันคือสร้างเกาะมันคือเทมเพลต์ซัสซินครับเอาละฮึบขยี้ขยี้ขยี้หมุนโชว์ด้วยตอนจบมีหมุนโชว์นะครับสปิริตเบรกเกอร์เราเพิ่งขายไปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาเก็บตังยาวๆได้ก็เก็บยาวๆมีดีไม่ดีเจ้าสองตัวนี้ผมอาจไม่เอาแล้วก็ได้นะครอลเลอร์พวกเนี้ยจะขายไปเลยไหมเพราะว่าเราจะได้อินเทเลสชัวๆขายไปเลยก็ได้หวังเทมพลาแล้วกันน่าจะเก่งกว่าตอนนี้เราเจอคนที่เขาโยนยูนิตไว้ในตำแหน่งที่แบบว่าน่าสนใจหมุนเลยสอดแมนหมุนแล้วนิดนึงนะตอนที่สอดแมนเราหมุนอ่ะกันเวทนะครับนี่มันจะกันเวทถ้ามันลุ่มชนะ8ตาไปแล้วจริงๆถ้าหาเมคได้อีกตัวนึงก็ดีเหมือนกันนะถ้าเมคอีกตัวนึงจะเป็นอะไรบวกHP Regen เป็น25ไม่ได้เยอะเนาะแต่เมคส่วนมากเมคมันจะเป็นก๊อบบินเนี่ยส่วนมากนะอย่างเช่นก๊อบบินระเบิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นก๊อบบินเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเมคแล้วก็ก๊อบบินด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้2ตัวนี้มันแอบไปด้วยกันได้น่าสนใจนี่ผมไม่มีก๊อบบินตัวนี้อีกตัวนึงแต่ว่าแบบมีวางไว้เฉยๆแหละเก็บไว้ที่ตัวเรามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยวางไว้อย่างนี้ก่อนอยากได้เทมเพลต์ซัสซินอีกตัวแต่ผมไม่สามารถรีได้เนื่องจากผมอยากเอาอินเทอร์เรส40ผมอยากเอาอินเทอร์เรส40เพื่อจะได้4ไงทีนี้ผมก็จะอัพเวลในตาต่อไปทีนี้เราก็จะได้เลเวลแอดวานเทจโอ้เป็นครีปโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยอย่าแพ้นะเพื่อนดูจากทรงแล้วน่าจะลำบากอยู่นิดนึงนะแต่ก็ศัตรูมันก็ค่อยๆตายละเสียชนะปิ้วๆได้ลูนแฮมเมอร์มาอะไรได้ครับบวกแอทแทคใช่ไหมแอทแทคดาเมจบวก15ใส่ให้กับพวกแอสซัสซินของเราอยู่แล้วฟันทอมเวลทีนี้ใส่อะไรดีใส่ก็บินไปก็ไม่มีประโยชน์ใส่เทมให้กับอันนี้อะไรเก่งโอเคทีนี้ก็รอยูนิตนะ
รอยูนิตนะอีกนิดนึงอ่ะมันจะอัพคือมันจะอัพได้อัพไม่ได้อยู่ลำกึม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 อยู่อย่างเงี้ยแต่มันอัพไม่ได้ไงแต่มันก็ใกล้จะอัพได้เหมือนกันอ่ะแต่มันยังอัพไม่ได้พวกตัวข้างหลังเราไปทะลวงซะลึกเลยอ่ะนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการนะครับฆ่าตัวที่อยู่ข้างในซะที่เหลือก็ค่อยลุมกระทืบทีหลังก็เรื่อยๆเนาะทีนี้ก็หาแฟนทอมแอสซาซินสักตัวหนึ่งไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่แฟนทอมแอสซาซินชื่อไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะรีทีนึงเห็นไหมได้แฟนทอมควีนนะชื่อมันคือแฟนทอมควีนแฟนทอมควีนเราก็จะระดับ2แล้วต้องเก็บไว้ถ้าผมชนะผมจะขายเจ้าก๊อบบินพวกริปเปอร์ไปสักตัวหนึ่งเนื้อผมไม่ได้พวกเมคอีกแล้วอะแย่จังแต่ถ้าแพ้ผมก็จะขาย2ตัวเลยให้ขายแค่ตัวนี้ตัวเดียวถ้าแพ้ขายตัวนี้ถ้าชนะขายตัวนี้โอเคตามแผนให้เกียงอะให้เกียงอะเฮ้ยผมแพ้ได้แล้วเนี่ยโอเคไม่แพ้หรอกเพราะมันคนนี้เขามีความสามารถในการฮีลเยอะไงโอเคถ้าเราชนะขายแค่ตัวนี้ขายออกไปเพื่อจะได้มีเงิน40 interest เพิ่ม1ใช้ได้อยากได้ Thunder Spirit ขอบคุณเก่งอีกระดับแล้วจริงๆก็อยากได้อีกตัวหนึ่งด้วยนะแต่เก็บตังค์ไว้ก่อนรีดีว่าอาจจะได้ Sword Man หรอเอาเผื่อก็ได้เขาเก่งนะผมรีกทีนึงโอ้มาเก็บไว้แล้วก็เอาก๊อบบินเก็บมาไว้ที่ตัวอาจจะได้6ก๊อบบินก็ได้ไงช็อตอุ้ยมันฮิวแล้วมันเรียกอุ้ยแต่มันโดนช็อตพาทีตายหมดเลยเห็นไหม Thunder Spirit มันเก่งขนาดนี้นี่แหละถึงแบบอยากได้ระดับเจ๋งขนาดเนี้ยเพราะความเก่งของมันนี่แหละครับไอช็อตแฉดนั่นน่ะไอ้น่ะสุดยอดสกิลนั่นน่ะสุดยอดที่สุดละโอ้ได้อีกแล้วถ้าเจอสปิริตต้องเอาเดี๋ยวสักครอก็อยากได้นะขอโทษนะเดี๋ยวสักครอเผื่อไว้มันเก่งสอนแมนเรามีสิทธิ์อัพเป็นระดับที่สูงกว่านี้ได้อะถ้าผมอัพสอนแมนเป็นระดับ3ได้มันก็แบบเป็นหนึ่งในตัวที่น่าไว้ใจไงแต่อยากได้เจ้า Shining Assassin อีกสักตัวหนึ่งเพื่ออัพให้มันเป็นระดับ2สักทีค้างตึงอยู่แค่นั้นมันมาสักพักแล้วนะไหนๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อัพให้มันเพิ่มไปอีกระดับนึงเลยมันไม่ยากอยู่แล้วอะแต่มันยังไม่มาสักทีนั่นแหละประเด็นนั่นคือประเด็นหลักได้เงินมันเป็น50ไม่ต้องขายอะไรทั้งนั้นไม่งั้นผมก็น่าจะต้องลองขายสอดแมนไปตัวหนึ่งเนี่ยได้สอดแมนจริงด้วยมีสิทธิ์นะสอดแมนมีสิทธิ์เป็นระดับที่สูงกว่านี้รีทีหนึ่งไหมทีหนึ่งโอ้นั่นนะธันเดอร์สปิริตโทษนะคุณไม่มีทางไปได้สูงกว่านี้แล้วเนื้อสปิริตดีกว่าเก่งกว่ายังเห็นได้ชัดเวโนแมนเซอร์ได้บ็อกเก้นสอดเดี๋ยวเอามาใส่กับเทมพลายซัสซินเฮ้ยเราไม่ชนะมันหรอช็อตมันช็อตแช่ไงโอเคชนะเยี่ยมเอาละทีนี้เรามีก๊อบบินเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ที่ผมอ่ะไม่มีอะไรเลยแย่จังดีทีหนึ่งดีทีหนึ่งเนี่ยการรีอ่ะที่ผมไม่ค่อยชอบกดรีเท่าไหร่อ่ะเพราะการกดรีมันเสียตังค์โดยใช่เหตุโอเคเทคนิคนี้ยังใช้ได้อยู่เทคนิคคืออะไรรู้ป่ะราคามันอะราคามันจริงมัน1 1ใช่ไหมแต่เวลาเรารวมด้วยดูอิดอะ
มันรวมกันแล้วอ่ะราคามันจะกลายเป็น3เราขายอ่ะเราได้เงินเพิ่ม1ทุกครั้งที่เราเจอไอ้เจ้าตัวยูนิคอร์นนั่นแหละเทคนิคไอ้ยูนิตเราแพ้มันเป็นแอสซาซินไงการกวาดยูนิตของเรามันทำได้ดีกว่าครับแล้วมีแซนคิงเข้ามาโอเคแต่ว่าเราก็เป็นแอสซาซินเหมือนกันอ่ะคุณเป็นแอสซาซินใช่ไหมผมก็แอสซาซินไม่ได้ต่างกันเป็นน่อมผมเพิ่งขายคุณไปเองนะอะไรดีทีนึงริปเปอร์ผมคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะดีทีนึงไอ้เจ้าชายนิ่งนี่มันจะไม่มาเลยใช่ไหมชายนิ่งแอสซัสซินอ่ะมันยังเป็นระดับหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยมาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลยอ่ะจริงอันนี้เป็นก๊อบบินเราเอาเมคออกตัวหนึ่งได้แล้วเอาก๊อบบินตัวนี้ใส่แทนได้อยู่นะถ้าเจ้าก็ต้องเอาเจ้าเฮเว่นบอมเบอร์นี่ออกตานี้เป็นตาตัดสินเลยนะถ้าผมชนะตานี้ได้เนี่ยถือว่าแบบผมค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าดูจากทรงแล้วยูนิตมันเหลือมากกว่าแต่ละตัวนี่เลือดเหลือปิ่ม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 แพ้ยับเลยครับตานี้เอื้อเลยอ่ะอันนี้เหลือแค่3คนชิงที่1ที่2ที่3ละยังไงก็ได้นี่ละอย่าได้ชายนิ่งครับอย่าได้ชายนิ่งเลเซอร์คลอเหรอ我快我长得像一起用被蹭树什么宠物增进感情的头熊最让人头疼的事情就是你算哪个嘛呢拆家嘛多呢 OK 静静哦嘛老家海听不累个呢算哪个他样 up 被拉到最高的你没带我没有ไอ้ยาเราเจอทีมแอสซาซินครับโอ้โหมันไม่คิดจะเล่นอย่างอื่นเลยนอกจากแอสซาซินโอ้โหท่าทางจะแพ้ครับพี่น้องเฮ้ยอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่อุ้ยแต่มันยังเยอะเหลือเกินอ่ะโอ้โหเราแพ้ครับทุกคนโอ้โหเราพ่ายแพ้ครับเราพ่ายแพ้ทุกคนเลยเราแพ้ทุกคนเลยไม่ได้ละนี่เราอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่แล้วครับเฮลิคอปเตอร์นั่นเป็นเมกนะถ้าสมมุติว่าเรามาแล้วเราขายก็ไม่เสียหายอะไรไงเริ่มบัมเบอร์มันมาช้าเกินไปอ่ะไม่เอาหรือว่าตัวเจ้าตัวช็อตของเรานี่มันติดกันเกินไปทีมนี้แหละที่ผมแพ้ในคราวก่อนโอ้ยโอ้ยอย่าหนีออกมาทีมเราเอ้ยกระโดดหลบกระโดดหลบแบบดิจิตอลใช่ได้แต่ก็แพ้อยู่ดีครับโอเคทีเนี้ยสิ่งที่ผมต้องหาคืออะไรรู้ไหม Shining Assassin หาจริงๆเลย Shining Assassin Shining Assassin ไม่มามันคือตัวอะไรอ่ะไม่เอา2ตัวนี้หรอกดี Shining Assassin Shining Assassinบอดแมนใช้นี่แอสซินซึ่งมีน่าสนใจต้องล็อกต้องเอาไม่ตัวนี้เราไม่ได้สิทธิ์ใช้ซึ่งน้ำนี้มันแพงแพ้ครับไอ้เจ้านี่ครีปมันเก่งจริงโอ้โหแพ้ยับเลยอ่ะผมแพ้ต่อเนื่องเลยอ่ะหลังจากที่แพ้มารัวๆแพ้ต่อเนื่องสุดๆเลยอ่ะไม่เอานะเราได้ losing streak แล้วครับง่ายคือรางวัลผู้แพ้นั่นแหละเอาไทยเข้าไปเอาตัวช็อตออกมาตัวหนึ่งเอาก็บินใส่เข้าไปเอาก็บินตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งโอเคเราขาดตัวแทงอ่ะผมว่าที่มีอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้แทงดีเลย Thunder Spirit ไอ้นั่นต้องเอา Thunder Spirit ต้องเอาอะไรออกไอ้นี่คงไม่ได้ใช้แล้วเอาตัวเกลือออกมาอุ้ยมันกวาดทีมเราแบบกวาดเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลแอนติของเจ้าตัวไทยด้วยแพ้ยับอีกแล้วพี่น้องโอ้อย่างนี้ผมมีสิทธิ์แพ้สูงครับผมว่าแอสซาซินของเรามันมีปัญหามันไม่ดีพออ่ะอ
ไปเลยช่างมันผมว่าเราควรมีเจ้านี่ Shining Assassin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  หรือสักครอออกมาผมว่ามันไม่ได้อัพแน่ๆเลย Shining Assassin มันอยู่ไหน Shining Assassin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  ผมเจอสอดแม่แล้วโอ้ยฮะหน้าอู้ชนะซะงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณได้ชิมสอดแมนระดับ3ของผมดูนะระงับระงับป้าบโอเคสูสียังทีนี้เก็บตังค์ไว้ตาหนึ่งจริงๆอยากเปลี่ยนให้นั่นเป็นแซนหลอดรับแซนนึงเลยอ่ะผมต้องหากันเวทไซเลนไม่มันไม่ได้เวทขนาดนั้นมันเป็นแอสซัสซินนะเนี่ยไอทีมแอสซัสซินอันเนี้ยที่ผมไม่ชอบแทนตีให้ได้นะอุ้ยชนะนะเนี่ยไม่โดนแอสซัสซินกวาดทีเดียวตายเลยช่วยด้วยโอเคอย่างน้อยมินิไมซ์ดาเมจครับผมขอละนะชายนิ่งแอสซัสซินเฮ้ยแคมโมกดอย่างเดียวแล้วไม่สนใจโอ้ได้แล้วกีตาร์กว่าผมจะได้คุณหรืออย่างเดียวแล้วไม่สนใจอะไรแล้วได้แล้วทุกคนนั่นเยี่ยมมากนั่นเยี่ยมมากนั่นคือการอัปเกรดที่สุดยอดนั่นคือการอัปเกรดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมคิดได้ในตอนนี้ครับเลเซอร์ครอระดับ3ครับนั่นคืออีกระดับหนึ่งเดี๋ยวทำไมมานามันหายไปอ่ะจะบอกนะว่าเจ้านั่นมันตัวทำลายดามานาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคBlack Dragon Kingเหรอทำไมชื่อศัตรูมันดูน่ากลัวน่ากลัวแยก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 สึนามิแยกไปเลยไหวไหมริปเปอร์คนเดียวไหวไหม ผมว่ามันก็คงจะบอกไม่ไหวหรอกเจ้านายผมหากอบบินมาสักตัวนึงกอบบินระเบิดแหละเป็นได้ทั้งเมกเป็นได้ทั้งนี้ด้วยฆ่ามันผมว่าแล้วมันต้องเหมือนในดอทมันตีสแปรชไงเพราะฉะนั้นผมเลยต้องแยกยูนิตไม่มันโอ้โหมันตีหมีที่เดียวตายยอมโอ้โน่มันเลยนิดเดียวเอง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 ชนะเยี่ยมได้ของอาร์เมอร์ที่คอมไบได้คอมไบสิครับเบดเมลเอาไปเลยใช้นิ่งแอสซินเหรอไอเทมมันอยู่ที่ชายนิ่งแอสซัสซินเราจะรู้ไงว่าไอเทมอยู่กับใครแฟนทอมผมต้องหาตัวที่10ของผมด้วยนะคงเป็นตัวระดับ5แหละอ้าเฮลิคอปเตอร์กดไปเลยกดไปอีกนี่คือผมจ่ายแล้วนะนี่คือผมเป็นสายจ่ายแล้วนะถ้าไม่จ่ายมีติดแพ้ไงไม่ยอมหรอกก็ยังโอเคอยู่มั้งมันเหลืออีกกระตีเดียวเองอะศัตรูมันเหลือกันคนละนิดเดียวนิดหน่อยอะอย่ากระโดดไปมาสิถ้ามันเหลือกระตีเดียวโอ้โหเกลียดจังไม่แปลกใจแต่แบสซินมันเก่งโอเคระดับ3ทีนี้ก็พยายามอัปเกรดยูนิตฝ่ายเราริปเปอร์ระดับ2อะไรสักครอมาก็ได้ทีนี้ต้องหาดูอิดแล้วนะ
Bright Sorcerer ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทีมเราดีไป Dark Spirit ไม่น่าจะเกี่ยวเฮ้ยมันแอบเกี่ยวนิดนึงนะตรงนี้เงินเกี้ยงแล้วสหายคือสลับกันแพ้สลับกันชนะน่าจะอยู่ที่โพซิชันการวางแล้วล่ะประตูมีดูมด้วยโอ้ผมแพ้ยับเลยครับไม่แน่นะประตูมันมีดูมอ่ะโอเคโดนแค่หนึ่งดาเมจยังเบายังรอดที่พี่ยังมีผมจะวางโพซิชันยูนิตใหม่ผมลืมย้ายยูนิตนี่นะอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะนี่เป็นเทคนิคเอาไว้สู้กับพวกแอสซัสซินโดยเฉพาะมันได้หลอดออฟแซนระดับ3แล้วจะโกงหรือสครอลเอาเหอะรวมมันอย่างนี้ไปเลยมันไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยสึนามิกายเราอ่ะต้องควรที่จะใช้อันติได้ตั้งแต่แรกๆเสมอไงแต่นี่คือเขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในกูตรงๆเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆกันแหละอย่าแล้วเหลือตัวเดียวอีกแล้วชายนิ่งแอสซัสซินเราสู้ๆชายนิ่งแอสซัสซินแพ้เรากำลังเข้าใกล้ความพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆครับผมนะสู้มาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเนาะมันไม่อยากยอมแพ้เลยอ่ะนี่ผมเอาเงินมาถลุงเล่นกับการหาลีเจนดารี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเอามาก็ได้อาจจะเป็นกระบินระเบิดกระบินระเบิดลองดูน่าสนใจโอเคผมว่าความเป็นแอสซัสซินในทีมผมควรจะต้องเอาออกไปบ้างนะดูมันไม่ค่อยทำอะไรได้เลยแล้วเจ้าตัวระดับ3ตัวเวทของผมอ่ะมันโดนดูมตลอดเลยอ่ะว้าแพ้ยังเหลือ6นะครับกำลังแล้วกำลังจะพ่ายแพ้เต็มทีแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าการเพิ่มคุณเข้ามานี่ช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแอสซัสซินออกมาคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะขึ้นไปข้างหน้าเลยไม่อันนี้อยู่ในตรงเนี้ยแล้วก็เอาไอ้นี่มาอยู่นี่ดีกว่ามาเปลี่ยนแผนน่าจะต้องเจอแอสซัสซินอ่ะเฮ้ยเป็นคีครีปผมลืมดูถ้าเจอครีปนี่ผมบอกเลยผมแพ้แล้วครับครีปอึดมากไม่มีทางเลยอ่ะโอ้โหแพ้ครีปครับผมยอมแอะ14ดาเมจอยู่ได้แรง3ชิยังไม่ยอมอ่ะผมขอจะดูจนถึงที่สุดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเช็คสิคนนี้คือที่ไม่ใช่ทีมแอสซัสซินแต่ว่าเป็นทีมไหนดูหน่อยมีวอริเออร์นิดนึงแล้วก็มีไอเนี่ยมันคืออะไรอ่ะวอลล็อกไลฟ์สติลแล้วก็มีความเป็นเอลฟ์แต่เขามีเดมอน2ตัวทำให้ความสามารถเดมอนไม่ได้ใช้งานไม่เป็นไรผมเดาว่าทีมแอสซัสซินน่าจะชนะนะทีมแอสซัสซินก็คือว่าไม่ใช่คนนี้แต่คนที่กำลังโดนยำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนชนะนะเนาะดูสิแอสซัสซินผมขอไปดูบ้านเขาดีกว่าอุ้ยเละเทะเช็คทีมแอสซัสซินครับแอสซัสซินกี่ตัวน่าจะ6นะไม่มากกว่า6อีก1 2 3 4 5 6 7 7ตัวมันเอาแค่6ตัวไม่ใช่หรอถ้าเขาเอาแต่ไม่เป็นไรการที่มี7ตัวตัวที่7มันก็ใช้ความสามารถคลิกได้เหมือนกันไงโอ้อัพได้ด้วยผมว่าเขาชนะแล้วล่ะเขาเก่งกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะดูโอ้ย้ายตำแหน่งการวาง
ตัวแอสซัสซินก็จะไปอยู่ตรงกลางแทนแต่ว่าดาเมจมันคงสูงมากอะผมว่าการย้ายโพซิชันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่อะดู HP เฮ้ยไม่แน่นะเนี่ยใช้ฮันเตอร์แต่ว่าทุกคนกระโดดหลบครับแพ้ชนะแล้วคนนี้แอสซัสซินชนะครับผมได้อันดับ3นี่ก็ก็ยังได้ก็ยังได้อัพระดับอยู่แต่คงไม่ได้ถึงเขาก่อนหรอก55ได้มา55ขาดอีก1แล้วอัพเวลอีกอันหนึ่งแล้วนิดเดียวอีก1เองให้ก็ไม่ได้นั่น1โอเคเลเวลอัพครับได้แคนดี้เพิ่มขึ้นมา10นะในการเลเวลอ้อเลเวลยิ่งอัพก็ยิ่งได้แคนดี้นั่นเองแล้วทีมจับฉ่ายของเราครับเหมือนจะเป็นเมคแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เมคแล้วก็ได้พ่ายแพ้กับทีมแอสซาซินไปที่เรียบร้อยครับผมเสียใจไหมไม่เสียใจสนุกไหมแน่นอนว่าสนุกครับผมรีวอร์ดทั้งหมดนี่อะไรกันเคลมได้ด้วยหรือ yes I'm sorry โอเคทุกคนทีมแอสซาซินนี่เจ๋งจริงๆเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนผมมีโอกาสที่ผมจะเล่นทีมแอสซาซินทั้งทีมเลยแล้วกันเนาะเอาละแต่วันนี้นะครับก็สนุกมากเลยถึงแม้ว่าจะจบด้วยความจบได้ที่3แต่ก็ไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับทุกคน